ลำดับที่9ไฟราคะพระพุทธภาษิตนัตถิราคะสโมอคินัตถิโดสะสโมกะโหนัตถิโมหะสมังชาลังนัตถิตันห้าสมานาทีแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอธิบายความในคัมภีร์ทางศาสนาแสดงไฟไว้หลายอย่างเช่นไฟธรรมดาซึ่งเกิดจากเชื้อมีไม้เป็นต้นไฟดวงใหญ่คือดวงอาทิตย์ไฟคือทักขิเนยบุคคลหรืออาหุเนยบุคคลในวงเล็บอาหุเนยะยักขิได้แก่ท่านผู้มีคุณอันควรบูชาใครทำดีก็ให้คุณใครล่วงละเมิดปฏิบัติผิดต่อท่านเหล่านั้นก็ได้รับโทษโดยกฎแห่งกรรมไฟคือกหบดีกหปตักขิได้แก่คนที่อยู่รอบตัวเรากล่าวคือพวกพ้องมิสหายสามีภรรยาบริวารชนใครปฏิบัติชอบต่อคนเหล่านี้ก็บังเกิดคุณแก่ตนใครปฏิบัติผิดก็บังเกิดโทษไฟสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือราคะในวงเล็บราคคิบรรดาไฟทั้งหลายที่กล่าวมาพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าไฟคือราคะแรงที่สุดไม่มีไฟใดเสมอเหมือนเพราะเผาไหม้ใจคนอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีควันและไร้แสงแต่มีความรุนแรงในการเผามิใช่น้อยไม่เผาแต่เพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่ตามเผาอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจนกว่าจะชนะมันได้แล้วเข้าสู่แดนอมตะมหานิพพานความยุ่งยากลำบากของมนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลถ้าเราสังเกตด้วยวิจารณญาณจะเห็นว่าเกิดจากไฟคือราคะเป็นส่วนใหญ่คนไม่มีราคะดวงใจสงบเย็นไม่ต้องวุ่นวายกับโลกิยารมรัชนียารมไม่คล้องแวะด้วยลาภยศสรรเสริญความวุ่นวายในใจก็ไม่มีไม่ถูกไฟเผาไม่ร้อนเมื่อมีกิเลสคือราคะความเดือดร้อนอย่างอื่นก็ตามมันมาเป็นแนวเป็นแถวแนวต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินเลี้ยงตนเองครอบครัวบุตรภรรยาหรือสามีบริวารชนก็เพราะมีการตั้งบ้านตั้งเรือนอย่างเล็บกัมโมคารวาสผู้ครองเรือนมีรายจ่ายรอบด้านคือต้องเลี้ยงตนเองบุตรภรรยาญาติสนิทมิตรสหายให้สมควรแก่กำลังต้องบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นต้องทำพลี5อย่างคือสงเคราะห์ญาติต้อนรับแขกทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเสียภาษีอากรทำบุญอุทิศให้เทวดาต้องหาเงินไว้เพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงและสร้างไว้เพื่อมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานไปยานใหญ่เรื่องทั้งหมดนี้มีราคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ประพฤติพรหมจรรย์ออกจากบวชขออภัยออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนไม่ต้องลำบากกับปัญหาเหล่านี้จิตใจไม่ต้องกังวลไม่กระหายกามมีความสงบร่มเย็นเป็นผลเป็นกำไรของชีวิตในอาทิตตปริยายสูตรทรงแสดงว่าสิ่งทั้งปวงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะรวมความว่าร้อนเพราะเพลิงกิเลสหนึ่งร้อนเพราะเพลิงทุกข์หนึ่งข้อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีความว่าผู้จับอย่างอื่นชนิดอื่นเช่นยักษ์โจรหรืองูเหลือมจระเข้เป็นต้นเมื่อจับแล้วทำอันตรายแก่ผู้ถูกจับก็ทำได้เพียงอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับคือโทสะเมื่อจับใครแล้วก็เที่ยวติดตามอยู่นานเท่านานจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยมันจับจิตอยู่ทำให้จิตสกปรกและร้อนเป็นพันชาติแสนชาติอีกอย่างหนึ่งเพราะโทสะเป็นเหตุคนจึงทำ
อกุศลกรรมต่างๆอันหยาบเช่นการเบียดเบียนฆ่าฟันประหัตประหารเพราะการประหัตประหารเป็นต้นนั้นเป็นเหตุผู้ทำต้องถูกจองจำทำโทษเช่นการติดคุกตารางในปัจจุบันและการต้องรับโทษในนรกในชาติหน้าคนมีโทสะอธรรมอันตรายแก่ท่านผู้มีคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นได้เพราะการทำร้ายผู้มีพระคุณนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เป็นผู้ต้องได้รับโทษนานาประการบุคคลผู้มีโทสะเป็นเจ้าเรือนเท่ากับเก็บผู้จับไว้กับตนให้ตนถูกจับอยู่ตลอดเวลาพบแต่ความอึดอัดรำคาญหาความปลอดโปร่งไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข้อว่าข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีนั้นอธิบายว่าข่ายธรรมดาอันเขามีไว้สำหรับดักปลาดักนกหรือขังนกไว้นั้นทำด้วยลวดบ้างเหล็กบ้างทำด้วยไม้บ้างรวมความว่าอุปกรณ์เครื่องดักเครื่องขังทั้งปวงท่านเรียกว่าข่ายในที่นี้ข่ายพวกนั้นทำลายได้ง่ายสัตว์มีโอกาสหลุดพ้นจากข่ายไปได้บ้างส่วนข่ายคือโมหะนั้นขังสัตว์ไว้ในภพได้นานกว่าข่ายภายนอกทำให้สัตว์มีอาการมืดมนทางใจหาทางออกจากภพไม่ได้จนกว่าจะทำลายข่ายคือโมหะเสียได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีข้อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนั้นอธิบายว่าแม่น้ำธรรมดายังมีเวลาเต็มเวลาพร่องคือเต็มในหน้าน้ำและพร่องในหน้าแล้งแต่ตัณหาของคนหาเวลาพร่องได้ยากมักเต็มอยู่เสมอคือไม่รู้จักพอได้เท่านั้นแล้วยังอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วยังอยากได้เท่านี้ต่อไปอีกไม่ค่อยมีที่สิ้นสุดตัณหาในกามเรียกกามตัณหาตัณหาในภพเรียกภวตัณหาตัณหาในอรูปภพเรียกวิภวตัณหาอีกอย่างหนึ่งคนเรามีอาการที่อยากคืออยากได้อยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีไม่เป็นสิ่งใดยังไม่ได้ก็อยากได้สิ่งใดยังไม่เป็นก็ใคร่เป็นพอได้แล้วเป็นแล้วได้เห็นโทษของความมีความเป็นซึ่งเจืออยู่ในสิ่งที่ได้มาและเป็นแล้วนั้นก็อยากละอยากทิ้งต่อไปอาการอึดอัดขัดข้องก็เกิดตามความอยากละอยากทิ้งแต่ทิ้งไม่ได้เพราะความจำเป็นอย่างอื่นบังคับชีวิตอยู่นี่เองน่าจะเป็นอาการของวิภวตัณหาได้ตราบใดที่ยังมีตัณหา3อยู่ตราบนั้นบุคคลย่อมไม่อิสระจากทุกข์เพราะตัณหาเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตามนัยยะแห่งอริยสัจการละตัณหาได้เป็นชัยชนะอันสูงสุดของมนุษย์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสก5คนมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุบาสก5คนอุบาสก5คนไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งแงหน้ามองดูอากาศอีกคนหนึ่งนั่งฟังธรรมโดยเคารพพระอานนท์เถระซึ่งนั่งถวายงานพัดอยู่เห็นอาการของอุบาสกทั้ง5นั้นแล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมประดุจมหาเมฆคำรณอยู่อุบาสกเหล่านี้นั่งฟังด้วยอาการต่างๆอย่างนี้อย่างนี้เธอรู้จักอุบาสกพวกนี้หรืออานนท์ไม่รู้จักพระเจ้าค่ะพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาได้ตรัสเล่าอดีตชีวิตของอุบาสกเหล่านั้นว่าอุบาสกคนที่นั่งหลับนั้นเคยเกิดเป็นงูมา500ชาติแม้บัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความหลับพระอานนท์ทูลถามว่าพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือว่าตรัสเป็นตอนๆวงเล็บเปิดคือเขาเกิดเป็นงูมา500ชาติโดยลำดับติดต่อกันหรือว่าเกิดเป็นงูบ้างเกิดเป็นอย่างอื่นบ้างสลับกันไปแต่ที่เกิดเป็นงูแล้วรวมได้500ชาติวงเล็บปิดพระศาสดาตรัสตอบว่าที่เขาเกิดเป็นอย่างอื่นในระหว่างเช่นเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นนาคบ้างตามการอันควรแก่คำนั้นแม้สัพพัญญุตญาณก็กำหนดได้ยากแต่ที่เกิดเป็นงูมา500ชาตินี้ติดต่อกันโดยลำดับจึงไม่อิ่มด้วยการหลับส่วนอุบาสกผู้นั่งเขียนแผ่นดินนั้นเคยเกิดเป็นไส้เดือนมา500ชาติบัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความประพฤติที่ประพฤติมาเป็นเวลาช้านานบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั้นเคยเกิดเป็นลิงมา500ชาติโดยลำดับพราหมณ์ผู้นั่งแงหน้ามองดูอากาศนั้น
เคยเกิดเป็นหมอบอกเลิกยามา500ชาติส่วนพราหมณ์ผู้นั่งฟังธรรมโดยครบนั้นเคยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์มา500ชาติจบไตรเพศมา500ชาติถึงบัดนี้ก็ยอมฟังธรรมโดยครบเป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่พระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นจนจดเยื่อในกระดูกแต่เพราะเหตุไรบาสกเหล่านั้นแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ก็ไม่ฟังโดยเคารพอานนท์เธอคิดว่าธรรมของเราฟังได้ง่ายนักหรือข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ฟังได้ยากหรืออย่างนั้นอานนท์เพราะเหตุไรพระเจ้าข้าอานนท์คำว่าพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยฟังแล้วตลอดแสนกับเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมได้แต่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้สัตว์ทั้งหลายได้ฟังแต่ดิเรกฉานคาถาต่างๆมากมายดิเรกฉานคาถาคือถ้อยคำอันไม่อิงอาศัยธรรมผู้เขียนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเที่ยวฟ้อนรำขับร้องอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเล่นเป็นต้นไม่อาจฟังธรรมได้ข้าแต่พระองค์อุบาสก5คนนั้นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถฟังธรรมได้อานนท์อุบาสก5คนนั้นอาศัยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างตัณหาบ้างจึงไม่สามารถฟังธรรมขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะย่อมไม่มีแม้ไฟบรรลัยกันยังกลับให้พินาศเพราะการปรากฏขึ้นแห่งพระอาทิตย์7ดวงไหม้โลกไม่ให้วัตถุใดๆเหลืออยู่เลยแต่ไฟนั้นก็ไหม้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่การที่ไฟคือราคะไม่ไหม้ย่อมไม่มีพระทศพลตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกผู้ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลต้องการของมนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ท่านคิดว่าเป็นการถูกต้องหรือที่จะคอยเพ่งโทษผู้อื่น